สวัสดีค่ะสวนแม่หมาค่ะวันนี้จะพามารับชมวิธีการแก้ไขปัญหาหนอนเจาะยอดและก็ผลของมะเขือในสวนของเรานะคะก่อนอื่นก็อยากให้ทุกคนนะคะได้รู้ว่าหนอนเจาะยอดและผลมะเขือนะคะมีที่มายังไงนะคะเขาเป็นตัวหนอนของแมลงปากกัดนะคะที่จะมาวางไข่อยู่บริเวณต้นมะเขือนะคะหลังจากที่ฟักออกจากไข่แล้วเมื่อเป็นตัวหนอนจะเข้าไปเจาะที่ยอดของมะเขือประมาณจากยอดนะคะประมาณ10เซนซึ่งจะเป็นบริเวณที่ออกดอกนะคะถ้ายอดของมะเขือถูกทำลายนะคะก็จะทำให้ดอกถูกทำลายไปด้วยก็จะไม่มีผลผลิตนะคะแล้วถ้าตัวหนอนของเขานะคะออกจากไข่แล้วไปอยู่ที่ผลของมะเขือนะคะเขาก็จะกัดกินผลมะเขือทำให้ผลผลิตของเราเสียหายนะคะหลังจากเป็นตัวหนอนนะคะทำลายยอดและผลของเราแล้วนะคะเขาจะพร้อมที่จะเป็นตัวเต็มใบนะคะเขาจะเข้าสู่ระยะดักแด้นะคะจะไม่ไปไหนนะคะก็จะหลบอยู่บริเวณดินที่เราทำการปลูกมะเขือหรือว่าอยู่ในบริเวณกระถางที่เราทำการปลูกมะเขือนะคะหลังจากที่เป็นดักแด้อยู่ในดินแล้วนะคะเมื่อออกจากดักแด้จะเป็นตัวเต็มใบพร้อมจะผสมพันธุ์และเพิ่มปริมาณในสวนของเราอย่างรวดเร็วก็จะทำให้ปัญหาของเรารุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้มาเข้าสู่วิธีการป้องกันและก็แก้ไขปัญหานะคะเริ่มจากการตัดยอดมะเขือที่เหี่ยวออกนะคะให้เจอตัวหนอนแล้วก็ตัดผลผลิตที่โดนหนอนเจาะเอาหนอนไปทำลายนะคะหลังจากนั้นทำการตัดตกแต่งทรงพุ่มแล้วก็ริดใบออกนะคะถ้าต้นมะเขือมีใบเยอะนะคะจะเพิ่มโอกาสให้แมลงมาวางไข่ได้มากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากตกแต่งทรงพุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำการสำรวจบริเวณใต้ใบแล้วก็ด้านบนของใบนะคะแต่ส่วนใหญ่ตัวแมลงนะคะจะมาวางไข่บริเวณใต้ใบเราจะพบไข่ของแมลงนะคะให้ทำการเก็บออกและนำไปทำลายนะคะหมั่นสังเกตไข่ของหนอนนะคะอยู่ที่บริเวณใบนะคะสักประมาณต่อเนื่อง 2-3 วันนะคะแล้วก็ในทุก7วันนะคะให้ทำการฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้นะคะเพื่อที่จะทำให้ไข่แล้วก็ตัวหนอนที่ยังไม่เข้าไปเจาะยอดและผลนะคะให้ถูกทำลายนะคะอาจใช้น้ำส้มควันไม้นะคะผสมน้ำราดลดบริเวณดินหรือว่าบริเวณกระถางเพื่อลดการเข้าไปฟักเป็นดักแด้อยู่ในดินนะคะในตัวอย่างมะเขือของเรานะคะจะไม่มียอดที่เหี่ยวนะคะเพราะเราได้ทำการตัดยอดแล้วก็ตัดแต่งใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมะเขือของเรานะคะก็เริ่มติดดอกติดผลแล้วนะคะนี่ก็เป็นวิธีจริงที่เห็นผลภายในสวนถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ